สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจียวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะก็พาทุกท่านนะคะมาย่นโฉมกับตัว All New Suzuki Aranich 125บอกได้เลยว่าจากคลิปที่แล้วเราได้เห็นแค่ภายนอกแต่วันนี้เราได้เจาะลึกกับรถคันนี้คอนเซปต์ของรถคันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ Advanced Styling เป็นออโตเมติกรุ่นเล็กก็จริงนะคะแต่เป็นรุ่นใหม่ที่มาพร้อมเรื่องของการดีไซน์ทรงสปอตโฉบเฉี่ยวทั้งไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL มากับชิลหน้าสไตล์สปอตมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ในพิกัดที่ 124.344 เป็นแบบ4จังหวะ1สูบแล้วก็2วาล์วความกว้างของกระบอกสูบบวกช่วงชักอยู่ที่ 52.5คูณ 57.4 มิลลิเมตรให้กำลังสูงสุดถึง 8.7 แรงม้ารอบมันจะอยู่ที่ 6,750 รอบต่อนาที wow. แรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่ 5,500 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดและก็มาพร้อมระบบการส่งกำลังสายพาน CVT ระบบสตาร์ทสตาร์ทเท้าแล้วก็สตาร์ทไฟฟ้าโอ้อันนี้น่าสนใจมากที่สุดคืออัตราเร่ง0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณแค่10วินาทีมิติของรถคันนี้นะคะขนาดกว้างคูณยาวนะอยู่ที่710คูณ1895คูณ1175มิลลิเมตรตัวเหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กระยะห่างช่วงล้ออยู่ที่1265มิลลิเมตรระยะห่างจากพื้น160มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของเบาะอยู่ที่780มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่107กิโลเท่านั้นก็คือชุดคือช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่นะคะพร้อมติดตั้ง USB outlet ขนาด 2A มาตรฐานสำหรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็เอามาชาร์จพวกโทรศัพท์อันนี้ชุดไฟท้ายเนาะไฟท้ายก็จะเป็นเรื่องของระบบ LED แบบแยกอิสระสไตล์สปอร์ตสว่างอย่างชัดเจนคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามากับฝาถังน้ำมันที่ดีไซน์สปอร์ตออกแบบเฉพาะ All New Suzuki Aranich ช่วยให้การเติมน้ำมันได้อย่างง่ายดาย wow. ไม่ต้องเปิดฝาใต้เบาะความจุน้ำมันเชื้อเพลิงนี้โอ้โหสุดยอดคันนี้จุได้ตั้ง 5.2 ลิตรและก็อีกเรื่องนึงที่น่าสะดวกสบายกับการเก็บของนั่นก็คือกล่องเก็บของใต้เบาะความจุอยู่ที่ขนาด 21.5 ลิตรสำหรับจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวอุปกรณ์กันฝนหรือว่าหมวกกันน็อกตะขอแขวนอเนกประสงค์มีให้ถึง2จุดจอแสดงผลของรุ่น Aranich รุ่นนี้นะคะจะเป็น Full Digital LCD พร้อมทั้งแสดงผลสถานะ Eco Driveรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Suzuki Ride Connect นะคะ Suzuki Easy Start นะคะ System สวิตช์เดียวที่สามารถควบคุมทั้งฟังก์ชันการสตาร์ทนะคะและการหยุดการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อความสะดวกสบายสามารถสตาร์ทง่ายเพียงกดปุ่มสตาร์ทเพียงอย่างเดียวเครื่องยนต์นะคะของทาง Suzuki Eco นะคะ Performance มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยมให้กำลังมาแบบอย่างเต็มที่และแรงบิดที่ค่อนข้างดีก็คือบิดติดมือแน่นอนนะคะ wow. เดี๋ยวเราไปดูว่าตัวรถเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้เทสตอนต้นแอบจับตอนต้นดูก่อนว่าติดมือจริงไหมจริงไม่จริงไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันละกันวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับรถ Aranich นะคะ Suzuki Aranich นะคะ125cc บอกได้เลยว่าคันนี้สวยโดนใจเรื่องมิติของรถเลยถ้าสังเกตดีๆเห็นรอบคันแล้วจะรู้ว่ามันโดนใจขนาดไหนพี่เอายังไม่มีใครได้ฟังเสียงแต่วันนี้เลยอ่ะสตาร์ทฟังหน่อยได้ไหมใหญ่มากเหมาะสำหรับแบบว่าขับในเมืองกระทัดรัดตีตรงที่ว่ามันไม่ได้แบบว่าพยุงรถไม่อยู่อ่ะก็คือจริงๆแค่คอนเซ็ปต์ของเรียลไทม์หรือของที่ยาวลองรถอ่ะจะสังเกตได้เลยจะซีเรียสที่สุดคือเรื่องของความสูงรถอันเนี้ยมันเหมาะเลยอ่ะมันมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าเวลาเราจะเข้า
ซอยหรือรับส่งลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันใช้ได้อะคือมันไม่ต้องมานั่งพะวงหน้าพะวงหลังหรือกลัวด้วยใจละเราน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่กำลังเครื่องไม่เบานะติดมือเลยนะเนี่ยติดเลยเห็นไหมเห็นไหมขึ้นรอบไวมากเลยกำลังบิดติดมือจับปุ๊บบิดติดมือถือว่ากำลังเครื่องแบบรองรับไว้เลยอ่ะโอ้นี่ยังไม่ได้โมนะถ้าโมขนาดไหนนะ2วาวมีอย่างน้อยๆ100 อัพอ่ะคันนี้จะเป็น Suzuki Eco Performance นะระบบเขาโอ้เป็นระบบ Eco Performance ด้วยเวลาบิดอ่ะมันจะมีขึ้น Eco ต้องบิดนิ่งๆบิดนิ่งๆบิดขึ้นไปที่ตรงไหนก็ได้แต่นิ่งๆนิ่งๆไว้ถ้านิ่งๆอ่ะมันจะขึ้นอีกข้ออ่ามันเป็นระบบของโอ้ยมันก็ประหยัดน้ำมันไปเยอะเลยดิใช่โอ้คือเขาต้องการให้เครื่องยนต์อ่ะมันรักษาเสถียรภาพได้ขนาดนั้นอ่ะไปเรื่อยๆเฮ้ยอัตราเร่งดีแถมประหยัดน้ำมันแถมกระทัดรัดและที่สำคัญก็คือการจุของน้ำมันในถังค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นอื่นๆมากกี่ลิตรครับจะยาว 5.2 ลิตรถือว่าโดยปกติที่รุ่นอื่นจะเป็นมา4แต่นี่ประมาณ 5.2 ลิตรและด้วยอัตราเร่งตอนต้นเลยนะคะ0ถึง60กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีมันถือว่าบิดปุ๊บเนี่ยจับปุ๊บเร่งปุ๊บเนี่ยมันขึ้นเลยไม่ต้องอะไรดูแค่ตรงเนี้ยขึ้นไวมากนะขึ้นอีโคละถามมันไปถึงระดับเร่งปุ๊บมันตัดเป็นอีโคเลยให้การเซฟพลังงานเราอีกโอ้ตอบโจทย์อย่างนึงเลยยิ่งต่างประเทศนี่ยิ่งชอบและที่สำคัญต่างจังหวัดเนี่ยตอบโจทย์มากใช่เวลาเดินทางระยะมีระยะน่าจะประหยัดมากหนักไหมพี่ยอมไม่ถึงไหมขาถึงขาถึงขาถึงโอเครถไปข้างหลังเลยเบากว่าที่คิดใช่ป่ะใช่ด้วยมันแรงด้วยเบาเพราะว่าน้ำหนักเขาแค่107โดีไซน์โดยรวมตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับ Suzuki Avanis นะคะ New Suzuki Avanis นะคะก็จะมีสีให้ท่านเลือกนั่นก็คือสีขาวสีดำและสีส้มก็ยังไงนะคะรถคันนี้เป็นที่น่าจับตามองดีก็คือให้กำลังที่ดีไม่ต้องบิดแรงเหนื่อยติดมือตั้งแต่ตอนแรกก็ถือว่าตัว Avanis นะคะก็อาจจะตอบโจทย์รุ่นหนึ่งที่ห่างหายกันไปนานสำหรับอัตโนมัติเองก็ฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืม Subscribe ให้กับเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนด้วยนะคะส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวเราจะมานำมาเสนอวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ